นานาประเทศและหลายหน่วยงานยังคงใช้มาตรการต่อเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX 8อย่างต่อเนื่องหลังเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินรุ่นดังกล่าวของสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ตกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและเครื่องบินของสายการบินไลออนแอร์ตกที่อินโดนีเซียเมื่อปลายปีก่อนนะคะแม้ว่าทางโบอิ้งจะสั่งปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครื่องรุ่นดังกล่าวแล้วแต่ว่าหลายฝ่ายก็ยังไม่มั่นใจโดยล่าสุดมีคำสั่งแบนจากหน่วยงานรัฐและรัฐบาลของประเทศต่างๆดังต่อไปนี้คือสำนักงานความปลอดภัยการบินพลเรือนออสเตรเลียค่ะสั่งระงับการบินของเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX ทุกรุ่นบนน่านฟ้าของออสเตรเลียสำนักงานการบินพลเรือนจีนสั่งทุกสายการบินสัญชาติจีนระงับการใช้เครื่องโบอิ้ง737 MAX 8สำนักงานความปลอดภัยการบินสหภาพยุโรปค่ะระงับการขึ้นบินของเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX 8ทั้งขาเข้าขาออกและบนน่านฟ้าของสหภาพยุโรปเจ้าหน้าที่การบินฝรั่งเศสห้ามใช้เครื่องบินโบอิ้ง737 MAX บนน่านฟ้าเยอรมนีแบนโบอิ้ง737 MAX 8บนน่านฟ้าการบินพลเรือนอินเดียค่ะสั่งระงับการใช้งานเครื่องโบอิ้ง737 MAX ทั้งหมดอินโดนีเซียค่ะสั่งห้ามใช้เครื่องบินโบอิ้ง737 MAX 8เพื่อรอการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะส่วนสำนักงานการบินพลเรือนมาเลเซียสั่งห้ามบิน737 MAX 8เช่นเดียวกันสำนักงานการบินพลเรือนนิวซีแลนด์ค่ะระงับการใช้งานเครื่องบินโบอิ้ง737 MAX คือทุกรุ่นนะคะทั้งขาเข้าและขาออกจากนิวซีแลนด์เช่นเดียวกันกับสำนักงานการบินพลเรือนสิงคโปร์ค่ะระงับการขึ้นบินทั้งหมดของโบอิ้ง737 MAX ทุกรุ่นและสำนักงานการบินพลเรือนอังกฤษสั่งระงับการใช้เครื่องบินโบอิ้ง737 MAX บนน่านฟ้าของอังกฤษด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ค่ะสหรัฐและแคนาดาเป็นเพียง2ประเทศที่ยังไม่แบนเครื่องบิน737 MAX 8นะคะโดยสายการบินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอย่างอเมริกันแอร์ไลน์ก็ยังคงใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่เนื่องจากทางสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติหรือว่า FAA ของสหรัฐยืนยันว่าเครื่องมีความปลอดภัยส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็หารือทางโทรศัพท์กับนายเดนนิสมูเลนเบอร์ CEO ของบริษัทโบอิ้งซึ่งยืนยันกับทรัมป์นะคะว่าเครื่องบินรุ่นดังกล่าวปลอดภัยดีค่ะ